นะครับโดยทำให้มันเกิดการตกตะกอนออกมานะครับอยู่ระหว่าง2 aqueous นะครับก็คือเราเห็นแล้วถูกไหมจะตกตะกอนออกมาจะเป็นสีขาวๆขุ่นๆอยู่ระหว่าง2 aqueous คือ aqueous ด้านบนกับ aqueous ด้านล่างนะครับคอลอโรฟอร์มทำหน้าที่อะไรคอลอโรฟอร์มจะทำหน้าที่เพิ่ม density นะครับเพิ่มน้ำหนักนั่นเองเอ้ยเพิ่มความหนาแน่น density ความหนาแน่นของ organic layer ก็คือเพิ่มความหนายิ่งความหนาแน่นเพิ่มขึ้นมันดียังไงน้ำปกติน้ำมีความหนาแน่นเท่ากันหนึ่งถูกป่ะพอเพิ่มความหนาแน่นนะครับมันก็เหมือนกับทำให้ดีorganic solvent มันมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นไอตัว DNA ของเราก็จะไปอยู่ในน้ำมากขึ้นนะครับเพิ่มความหนาแน่นไอตัวนี้บางทีไปเจอนะครับตัวนี้ก็ใส่นะครับมันตัวนี้เรียกว่า isoamyl alcohol ตัวนี้เติมก็ได้ไม่เติมก็ได้แต่ในปัจจุบันก็เติมกันนะครับเพื่อไปป้องกันการเกิดฟองนะครับบางทีฟีนอลมันผสมปั๊บมันมีฟองเพราะฉะนั้น common useful ratio ที่เขาใช้กันเราไปเจอในหนังสือเราจะเจอ2แบบนี้เลยบางคนก็ใช้25 24ต่อ1ฟีนอลคลอโรฟอร์มไอโซเอมิลก็หมายความว่าใช้ฟีนอล25ส่วนคลอโรฟอร์ม24ส่วนไอโซเอมิล1ส่วนนะครับเวลาไปทำในแลบเราไปเรียนปอโทเขาให้เตรียมเองเตรียมยังไงเราก็เตรียมปีเป็ดไอ้นี่ไป25 ml ใช่ไหมบวกไอ้นี่24 ml บวกไอ้นี่1 ml แล้วก็มิกซ์รวมกันนะครับแล้วก็ใส่ฟอยล์คือความหมายคือใส่ขวดสีชาด้วยนะครับเพราะว่าฟีนอลเนี่ยมันโดนแสงไม่ดีนะครับมันโดนแสงไม่ได้มันจะออกซิไดซ์ไปหมดนะครับแบบนี้เพราะเดี๋ยวพอเรียนปอโททำทีซิสคือเขาให้เตรียมเองหมดนะครับมันไม่มีมันคือบ้านเราไม่มีใครค่อนข้างที่จะนิยมให้ซื้อคิดมาเลยก็คือซื้อเองผสมมาแล้วอะไรเงี้ยมันแพงกว่าซื้อแยกแล้วมาผสมเองนะครับอันนี้เป็นวิธีฟีนอลเอ็กสแทรคชั่นเนี่ยที่บอกว่าใช้ฟีนอลในการเอ็กสแทรคเมื่อกี้เราได้กล่าวไปแล้วนะครับเราก็ได้พูดไปคร่าวๆว่าวิธีการทำมันทำยังไงถ้าเราไปอ่านในเจอร์นัลเจอก็จะมี1ก็คือเราเอาไอ้ aqueous 200แมโครลิตรมาก็คือเอาสารละลาย extract ที่เราคิดว่ามี DNA มาจากนั้นเราจะเติม2 volume นะครับที่บอกไปเมื่อกี้เนี้ยก็คือ2ทางเนี้ยคำว่า2 volume ตัวเนี้ยถ้าเราไปเจอหมายถึง2เท่านะครับพอไปเจอในหนังสือตรงนี้หมายถึง2เท่าก็คือถ้าเราตรงนี้เรามี200การเติม2เท่าก็คือเติมไป400อย่างเงี้ยนะครับเติมไป400 mix well ก็คือ mix นะครับ centrifuge and move aqueous phase เห็นมั้ยถ้าเราอ่านตรงนี้ก็รู้แล้วอ๋อ centrifuge หลังจากที่มันใส่ฟีนอลลงไปเขย่าพอ centrifuge ปั๊บมันจะแยกเป็น3ชั้นถูกไหมเนี่ยชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างเขาบอกว่าmove aqueous phase to a new steel เราต้องรู้แล้วว่าเอาชั้นไหนไปชั้นบนสุดนะครับอย่างเงี้ย move aqueous phase คือเอาชั้นบนสุดไปอย่าไปดูดเอาข้างล่างนะจากนั้น repeat step 2และ3เห็นไหม repeat ก็คือไปเนี่ยเอาไปเอาฟีนอลไปใส่ใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวเราเริ่มอ่านโปรโตคอลจะได้เข้าใจเอาไปใส่ใหม่ขั้นตอน2นะครับจนกระทั่ง no precipitate ก็คือไม่เกิดไอ้นี่แหละไม่เกิดโปรตีนแล้วเห็นไหมใส่จนไม่มีการตกตะกอนของโปรตีนมาและ upper phase is clear จนข้างบนเนี่ยมันเริ่มใสๆนะครับเราก็จะหยุดปกติก็ใช้ประมาณ 2-3 รอบพอแล้วนะครับ plausible นะครับก็คือ extract aqueous layer with two volume of chloroform ตรงนี้ก็คือบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ใช้ฟีนอลโคลอฟอร์มก็ได้บางคนคือพอสกัดปั๊บเนี่ยสกัดต่อด้วยโคลอฟอร์มอีกก็ได้คือหมายความว่าสกัดเที่ยวแรกใช้ฟีนอลโคลอฟอร์มไอโซเอมิลพอสกัดครั้งต่อมาเหลือแค่สกัดด้วยโคลอฟอร์มต่อก็ได้นะครับอันนี้คือจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่โดยปกติไม่ค่อยทำหรอกครับปกติคือพอสกัดเสร็จเนี่ยรีพีทถึงแค่1ถึง4พอมันสะอาดปั๊บก็เตรียมเอาไปตกตะกอน DNA แหละนะครับเพราะฉะนั้นจึงเขียนว่า plausible คือถ้าเป็นไปได้นะครับทีนี้อันนี้ก็คือมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ internal precipitation นะครับคือการทำตกตะกอน DNA นี่แหละหรือว่าทำ DNA ให้เข้มข้นขึ้นนะครับ
โดยที่เราบอกแล้วว่าเอทานอลจะไป reduce hydration ก็คือไปทำการลดนะครับน้ำลงนะครับ chill ก็คือน้ำที่มันทำไมที่มัน chill น้ำที่มันเป็นโล่นะครับ surrounding DNA molecules ก็คือน้ำที่มันล้อมรอบโมเลกุล DNA นะครับโดยเอทานอลมันจะไปลดนะครับมันไปลดโมเลกุลน้ำที่ล้อมรอบ DNA โมเลกุลนะครับการ reducing คืออ่ะไอการทำอันเนี้ยนะครับ reducing repel forceนะครับคือไปลดแรงนะครับแรงดึงระหว่าง DNA strand นะครับไปลดแรงดึงทำให้เกิดการ interaction มากขึ้นนะครับของ cat ion นะครับ cat ion ที่อยู่ในสารละลายนะครับไปทำให้เกิด interaction คือเกิดการจับกันมากขึ้นนะครับระหว่าง cat ion กับ DNA phosphate ก็คือ DNA มันเป็นประจุลบเพราะมันมีโมเลกุลของ phosphate นะครับกระตุ้นให้เกิดการ aggregation aggregate คือการรวมตัวกันเป็นก้อนนะครับพอ precipitation อันนี้คือตกตะกอนลงมานะครับรวมตัวกันก่อนแล้วค่อยตกตะกอนลงมานั่นคือ ethanol มันกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราไปอ่านในโปรโตคอลหรือสเต็ปใน paper เราก็จะเจอค่อนข้างคล้ายกัน1คือ200ไมโครลิตรนะครับเอามาเติม20ไมโครลิตรของโซเดียมอะซิเตตเห็นไหมเนี่ยความหมายของอันเนี้ยถ้าเราอ่านโปรโตคอลภาษาอังกฤษออกเราก็จะรู้แล้วว่าเนี่ยขั้นตอนนี้เติมไปเพื่ออะไรเอ่ยนิวทรัลไลซ์ถูกป่ะนิวทรัลไลซ์อย่างขั้นตอนนี้คือเป็นนิวทรัลไลซ์เห็นป่ะมันจะใช้กรด pH 5นะครับพอนิวทรัลไลซ์เสร็จนะครับก็จะตกตะกอนเลยนะครับบางอันก็ผสมกันคือตกตะกอนออกมาเลยเห็นป่ะตกตะกอนด้วยโคเอทานอลใช้ปริมาตร2วอลุ่มก็คือ2เท่ามันมีอยู่220ก็เลยใส่ไป440นะครับ2เท่าพอดีหลังจากตกไปแล้วบางคนก็คือตกปั๊บรอบหนึ่งล้างอีกครั้งหนึ่งก็หมายความว่าโคเอทานอลเนี่ยทำให้ตกมาแล้วตกแล้วเห็นเป็นพันเลตแล้วล้างอีก 70% อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสะอาดขึ้นก็ได้นะครับก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับ dissolve in appropriate volume ก็คือใส่ไปละลาย DNA ใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ได้ให้มัน appropriate คือให้มันเหมาะสมครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือขั้นตอนในการตกตะกอนเอทานอลลงมานะครับเผื่อตอนใครทำ senior project แล้วไปอ่านในโปรโตคอลมีนะครับเจอแน่นอนอันนี้คือสกัดDNA ไปแล้วนะครับซึ่งสามารถสกัด RNA เนี่ยมันยากไหมมันยากกว่ามากนะครับมันยากกว่ามากคือหลักการสกัด RNA จริงก็คือขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกไปศึกษา transcription ของเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นเวลาเราสกัด RNA ปัญหาอะไรบ้างคือหนึ่ง RNA มัน unstable นะครับไม่เสถียรเลยนะครับคือมันค่อนข้างที่จะ susceptible คือตอบสนองไวมากเลยนะครับกับ RNAs นะครับคือ RNA degrading enzymes คือถ้ามี RNAs ที่มือเราน่ะมี RNAs นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำในน้ำลายอย่างเงี้ยเวลาทำปั๊บกับ RNA จะต้องคลีนสะอาดมากนะครับมันไปเร็วมากนะครับมันโดนย่อยง่ายมากนะครับ RNAs เนี่ยนะครับมันจะถูกปล่อยออกมาหลังจากเซลล์ไลซิสนั่นก็หมายความว่าในตัวแบคทีเรียเองก็มี RNAs อยู่นะครับเพราะฉะนั้น R release นะครับมันถูกปล่อยออกมาได้จากเซลล์ไลซิสเราถึงต้องระวังนะครับ RNAs present on the skin ก็คือพบที่ผิวของเรานี่แหละนะครับ RNAs นะครับ very difficult to inactive คือจะทำให้มันทำลายมันให้มันหยุดทำงานมันยากเหลือเกินนะครับมันหยุดทำงานยากนะครับ difficult to inactive คือทำให้มันแบบไม่มี activity นี่ก็คือปัญหาดังนั้นเรามาดูสิครับว่านอกจากปัญหาข้างต้นเมื่อกี้นี้อะไรบ้างที่มันมีผลต่อที่มันเป็นซอร์สของ RNAs อันนี้ให้พึงระวังเวลาทำแล็บเกี่ยวกับ RNA 1. ปีเป็ดชิปและทิวส์นะครับออโตเคมหรือยางนะครับออโตเคมหรือยางถ้ายางไปออโตเคมอันโกรฟแฮนด์มือที่ไม่ได้ใส่ถุงมือมี RNAs แน่นอนนะครับLab surface บนผิวโต๊ะครีมด้วยแอลกอฮอล์หรือยังนะครับครีมด้วยแอลกอฮอล์หรือยัง water and buffers นะครับ water and buffer น้ำแล้วก็ buffer เนี่ย
มีการ treat สารบางอย่าง